ซูสเบียงอเวนูอาปาปิยองเวอร์สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ยังคงอยู่ในเมืองอากาชงนะคะบล็อกนี้คริสและคุณพี่จะพาเพื่อนๆล่องเรือไปที่อากาชงเบย์ค่ะหมู่บ้านหอยนางรมที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสมาถึงอากาชงแล้วยังไงก็ต้องทานหอยนางรมที่นี่นะคะเพราะสุดๆแล้วจริงๆของฝรั่งเศสและสิ่งที่คริสต้องทำเป็นประจำเวลาท่องเที่ยวก็คือการซื้อโปสการ์ดค่ะครั้งนี้ก็คือโปสการ์ดที่ไปเที่ยวที่อากาชงค่ะและต้องส่งไปให้กับครอบครัวที่เมืองไทยให้กับแม่คอยอ่านแล้วก็ดูภาพไปด้วยนะคะนอกจากดูวล็อกของคริสแล้วแม่คริสก็จะมีความสุขมากๆเลยในการรับโปสการ์ดไปค่ะเซปาตีไปเที่ยวกันก่อนจะลงเรือเราก็ต้องมาซื้อตั๋วกันก่อนนะคะที่ซุ้มขายตั๋วเพื่อไปเที่ยวหมู่บ้านหอยนางรมโดยการล่องเรือราคาคนละ19ยูโรค่ะเป็นเงินไทยก็คือ665บาทโดยประมาณไปกับ2ชั่วโมงค่ะอันหรอได้ตั๋วมาแล้วค่ะก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นเรือนะคะแต่ยังไม่แน่ใจว่าฝั่งไหนท่าเรือขวามือคือเรือที่เดินทางไปที่เมืองบอกโดค่ะส่วนของเรานั้นเรือของเราคือด้านซ้ายมือค่ะอาเลเซปาตีที่เห็นอยู่นี่ก็คือเรือพีนัสเป็นเรือที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอ่าวอากาชงมาตั้งแต่คริสต์ศักราช1500ค่ะบริเวณนี้เป็นฟาร์มหอยนางรมค่ะแต่สิ่งที่ทำให้คริสและคุณพี่รู้สึกตื่นตาตื่นใจก็คือกระท่อมแบบโชเก้ที่สร้างโดยไม่มีไฟฟ้าและน้ำประปาค่ะทำให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของอากาชงทีเดียวwater shallow and white no water and when water is up everything is blue คนขับเรือนอกจากจะขับเรือพาเราท่องเที่ยวดูต่างๆแล้วก็ยังเป็นไกด์ด้วยนะคะแนะนำและอธิบายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากๆเลยค่ะมีพร็อพประกอบด้วยเห็นอยู่นี่คือหอยนางรมแผนกอนุบาลค่ะ You see everything is small and after 2 years they growing นะคะ voilà tu vois là aussi sur les boutons and now they dead aussi les pacayus c'est comme chacun บ้านชาวประมงค่ะนอกจากจะเป็นหมู่บ้านแล้วก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนส่วนใหญ่ก็จะปลีกตัวออกมาจาก
อากาชงเบเพื่อมาพักผ่อนตรงนี้เพราะว่าสงบเงียบค่ะหอยนางรมที่อากาชงมีชื่อเสียงโด่งดังยังไงก็พลาดไม่ได้นะคะที่จะต้องลองชิมหอยนางรมจากมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะหอยนางรมของประเทศฝรั่งเศสจะไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลารับประทานเข้าไปจะสัมผัสถึงความสดที่แท้จริงอย่าลืมบีบมะนาวลงไปหน่อยนะคะเพิ่มรสชาติเคล็ดลับในการสั่งหอยนางรมที่จะให้รับประทานได้มีรสชาติที่ดีที่สุดควรสั่งไซส์2และ3ค่ะขนาดของหอยนางรมมี0ถึง6เหมือนไข่ไก่บ้านเรานี่แหละค่ะแต่ว่ารสชาติที่ดีที่สุดก็คือ2และ3เท่านั้นค่ะให้เพื่อนๆลืมการรับประทานหอยนางรมที่ไทยไปได้เลยนะคะเพราะเครื่องเคียงที่นี่มีแค่วินิก้าโรเซ่ค่ะจบทริปที่อากาชองค่ะคริสขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะโอวัวบองโจเนอาลาโพเชน Le Potion Vlogger Cho Wu Presente Harry Potter Amak Sey โรคหน้าคริสจะพาเพื่อนๆไปดูร้าน Harry Potter ในเมืองหมักเซยเพิ่งเปิดเมื่ออังคารที่ผ่านมานี่เองค่ะและพบกันนะคะโอเวอร์อาลาโพเชน